ามาชี้ที่บ้านเกิดที่ลักจังเกิดตั้งแต่แรกเลยนะคะตรงหญ้าแดงๆนี่เป็นบ้านเกิดนะคะให้พ่อชี้อีกทีนะคะตรงนี้ในจุดนี้ที่เกิดของลักจังนะคะอยู่ตรงนี้นะคะเมื่อ55ปีที่แล้วเกิดตรงนี้นะคะวันนี้เป็นวันเกิดของลูกนะคะพ่อลูกไม่มีอะไรมาให้พ่อลูกมีแต่พวงมาลัยเป็นโอกาสที่ดีที่วันนี้ที่ลูกได้อยู่กับพ่อตรงกับวันเกิดพอดีเลยลูกเลยไม่อยากจะกลับกรุงเทพอยู่ทําบุญวันเกิดกับพ่อตั้งแต่เช้าก็ได้ใส่บาตรกับพ่อทุกปีไม่เคยมาตรงกับวันเกิดเลยลูกก็เลยอยากจะมาดูที่ที่ลูกเกิดให้พ่อพาไปชี้ลูกรู้แล้วว่าลูกเกิดที่นี่ลูกก็เลยต้องกลับมาอยู่ที่นี่วันนี้เป็นวันเกิดของลูกลูกดีใจที่สุดเลยวันนี้มีแต่พวงมาลัยไม่มีเงินให้พ่อนะลูกมีแต่ตัวมากับหัวใจมาบอกพ่อว่าขอบคุณพ่อที่ให้ชีวิตลูกเกิดมาเป็นผู้เป็นคนส่งเสริมให้ลูกเรียนหนังสือสูงกว่าพี่น้องจนลูกได้ดีจึงมีโอกาสตอบแทนบุญคุณพ่อกับแม่ปีนี้ลูกอายุครบ55ปีบริบูรณ์มีโอกาสได้อยู่กับพ่อได้ใส่บาตรวันเกิดและขอไหว้พ่อในวันเกิดเป็นการขอบคุณพ่อที่พ่อให้ชีวิตลูกเกิดมาขอบคุณพ่อมากๆนะคะสาธุขอให้พ่ออยู่เป็นลมโพลมไส้ของลูกของหลานตลอดไปขอให้พ่อสุขภาพแข็งแรงอายุยืนยาวนานนะคะพ่อสาธุแม่จ๋าแม่เลิงปีนี้วันนี้วันเกิดของลูกนะคะตรงกับวันที่15กันยายนเดือน9แรม10ค่ําตรงกับวันนี้พอดีเลยลูกอายุครบ55ปีบริบูรณ์ลูกโชคดีที่วันนี้มาอยู่บ้านเราได้มาขอกราบแม่ไหว้แม่ถึงแม่จะไม่อยู่แล้วแต่แม่อยู่ในใจของลูกตลอดเวลาลูกขอไหว้แม่จากหัวใจลูกขอให้ชาติหน้าฉันใดขอเกิดเป็นแม่ลูกกันอีกนะคะวันนี้ลูกมาขอถวายพวงมาลัยให้แม่ขอบคุณที่แม่ให้ชีวิตลูกเกิดมาขอบคุณมากๆลูกดีใจที่แม่สั่งสอนลูกดีใจที่แม่สั่งสอนให้ลูกเป็นคนดีลูกก็ปฏิบัติดีมาตลอดและลูกก็จะมาอยู่ที่นี่จะมาดูแลพ่อตลอดชีวิตเลยจะมาอยู่ใกล้แม่ดูแลแม่ด้วยขอบคุณที่แม่ให้ลูกเกิดมาขอบคุณนะคะสาธุรักแม่ที่สุดในโลกเลยนะคะขอบคุณที่เพื่อนๆดูจนจบคลิปนะคะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปหน้าด้วยนะคะขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ